สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะยูริจะมารีวิวสิ่งที่ติดค้างไว้ให้กับสาวๆหลายๆคนที่แบบว่าเป็นแบรนด์ของ Baby Kiss นั่นเองนะคะที่เคยโพสต์รูปบน Instagram ว่าได้รับสินค้ามาว่าทางแบรนด์ได้ส่งมาให้ลองนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยยูริเคยรีวิวผลิตภัณฑ์ของ Baby Kiss เนี่ยจะเป็นตัว BB Cream ที่มี4สูตรตัวนี้เลยนะตั้งชุบชุบนะคะก็คือยูริมีทั้ง4สีเลยนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยยูริจะใช้สีขาวเยอะสุดนะคะเห็นมั้ยไปครึ่งหนึ่งแล้วอะแล้วก็ลองมาเป็นสีเบจนะไปครึ่งหนึ่งละสีชมพูกับสีเขียวไม่ค่อยได้ใช้สีเขียวเนี่ยจะเต็มแน่นเลยเพราะว่าเหมาะกับคนผิวสีเข้มนะคะผิวคล้ำหน่อยเนี่ยจะทาสีเขียวแล้วโอเคเพราะว่ามันดูไม่หลอกตานะคะสีชมพูนี่ก็ใช้นะแต่ว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นสตรอเบอรี่อะเพราะเป็นคนชอบกลิ่นอะไรที่ดูแบบออกไม่ชอบกลิ่นออกเปรี้ยวหวานนะชอบกลิ่นแบบอ่อมนมๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชอบกลิ่นวานิลานี้มากชอบสีเบจเพราะว่าสีเบจจะปกปิดโอเคเราพูดถึงตัวเก่าๆกันไปแล้วนะทีนี้ Baby Kiss เขามีตัวใหม่ออกมาที่ยูริโพสต์รูปเนี่ยว่าเขาจะมีตัวใหม่ออกมานั่นก็คือตัวนี้ค่ะนี่เลยเป็นสูตรใหม่นะคะเป็น Snow White BB Cream Lotion นะคะ BB Body Lotion ก็คือเป็นตัวใหม่นี่กล่องน่ารักมากขอเก็บกล่องไว้นะคะนี่เห็นมั้ยกล่องข้างหลังเขาก็มีเขียนนู่นนี่นั่นทีนี้ทุกคนก็จะสงสัยว่าตัวใหม่นั้นแตกต่างจากตัวรุ่นที่แล้ว4ตัวก่อนเนี่ยยังไงนะคะแน่ๆคือมันเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีใหม่ถูกปะนะคะแล้วทางแบรนด์ได้บอกว่าตัวนี้จะพิเศษกับตัวก่อนๆเพราะว่าจะมีขาวขึ้นได้5ระดับซึ่งตัวที่แล้วเนี่ยจะขาวขึ้นได้แค่4ระดับคืออันนี้ใครแบบว่าใครอยากขาวสุดพลังเนี่ยตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีผสมโกจิกเบอร์รี่แล้วก็คิวเทนนะคะซึ่งตัวที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นผสมพลัสไฮวิตามินซีกับคอลลาเจนนะคะแต่ว่าถ้าตัวใหม่เนี่ยจะเป็นผสมโกจิกเบอร์รี่กับคิวเทนนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ผิวนั้นสว่างบำรุงให้ผิวสว่างแล้วก็ทำให้ผิวเต่งตึงกระชับด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นนี้เป็นกลิ่นใหม่ชื่อกลิ่นว่าคัตตอนแคนดี้นะคะซึ่งกลิ่นยูริดมแล้วแบบว่าคล้ายๆกับกลิ่นบลูเบอร์รี่หมากฝรั่งบลูเบอร์รี่อะไรเงี้ยถ้าใครชอบกลิ่นออกเป็นหวานๆเปรี้ยวๆแบบบลูเบอร์รี่น่าจะชอบแต่ว่ายูริไม่ค่อยชอบกลิ่นแบบขนมอะเพราะว่ายูริรู้สึกว่าเดี๋ยวมันใครอยากกินแต่ว่าใครชอบกินเอ้ยใครชอบกลิ่นแบบขนมหวานเนี่ยกลิ่นนี้แน่นอนนะคะโอเคงั้นเราจะมาเกลี่ยให้ดูว่ามันขาวกว่าเว้ยสูตรเดิมยังไงนี่ใช้เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะนี่นะคะจะรูปให้ดูซึ่งเกลี่ยง่ายมากแล้วก็เดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมารีวิวด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะรีวิวทุกอย่างที่ Baby Kiss ได้ส่งมาให้นะคะนี่เกลี่ยง่ายมากจะเห็นว่าฉันเป็นมนุษย์ขนนะคะทุกคนถามว่าทำไมยูริไม่เลเซอร์ขนแขนด้วยล่ะเลเซอร์ทำไมแค่ขนขาคุณแม่บอกว่ามีขนแขนและเซ็กซี่เกี่ยวกันหรือเปล่าในใจคิดไม่เกี่ยวมั้งคะแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ไม่อนุญาตก็เลยไม่ได้เลเซอร์ขนแขนเพราะฉะนั้นเราต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ทาแล้วมันไม่ติดขนนะคะโอเคเห็นไหมว่าขาวขึ้นเยอะมากนะคะแล้วเกี่ยง่ายมากเกี่ยวไวมากซึ่งมันจะขาวขึ้นเยอะกว่าตัวก่อนๆ นะเดี๋ยวทาถ้าสมมุติยังขาวไม่พอเนี่ยทาอีกเพราะว่าตัวนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับสาวๆที่ไปออกงานนะแล้วก็ตัวนี้เป็นผสมชิมเมอร์แบบใหม่เพราะว่าตัวเก่าเนี่ยชิมเมอร์จะเม็ดค่อนข้างจะเห็นชัดนะคะว่ามีแบบชิมเมอร์นะคะแต่ตัวนี้ต้องมองดีๆนะคะว่าชิมเมอร์เขาเล็กมากละเอียดมากคือชิมเมอร์แบบว่าละเอียดเม็ดเล็กมากแล้วก็ทำให้มองแล้วดูแบบว่าไม่เวอร์แล้วก็ดูแบบว่าไม่หลอกตาเพราะว่ามองใกล้ๆเนี่ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นชิมเมอร์หรอกต้องมองดีๆแล้วก็แบบว่าดูแบบว่าเนียนไปกับสีผิวก็ทำให้ผิวเนี่ยดูมีออร่านี่เห็นไหมขาวขึ้นเยอะมากโอเคสุดพลังอะประมาณว่าแบบฉันขาวที่สุดในปฏิพีนี้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคเรามาพูดถึงตัวนี้จบไปแล้วเนาะคือตัวนี้ราคานะคะ700 บาทนะคะขนาดก็ขนาดนี้เลยขนาดใหญ่เหมือนกันเนาะใช้ได้นานนะคะเพราะว่าตัวก่อนๆอยู่นี้ยังใช้เพิ่งไปครึ่งนึงเองอะนะคะโอเคเรามารีวิวตัวอื่นต่อเลยแล้วกันเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้นะคะเป็นลิปทิปเมนต์นะคะจะเป็นลิปที่ทาบำรุงปากก่อนนอนหรือว่าก่อนที่จะทาลิปสติกนะคะคือมันจะผสมวิตามินอีและก็ซีเข้มข้นนะคะมีคุณสมบัติพิเศษเนี่ยจะไฮดรายูรอนิกแอซิดที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้ปากเนี่ยอบอิ่มนะคะสุขภาพดีแล้วก็ไม่หมองคล้ำนั่นเองนะคะตัวนี้ยูริเลิฟมากเพราะว่าลองและชอบมากนะคะคือว่า
ใช้ดีมากนะคะจะเป็นเนื้อแบบว่าเป็นเนื้อใสๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมนะคะแล้วก็แบบว่าเสียดายอะทาแล้วกันคือทาแล้วปากนุ่มมากเลยอะแล้วคือยูริจะชอบทาก่อนที่จะทาลิปสติกเพราะว่าแบบมันนุ่มมากๆเลยและที่สําคัญทาก่อนนอนตื่นมาปากนุ่มมากและที่สําคัญนะคะปากดูอมชมพูขึ้นด้วยนะจริงๆอันนี้ลองได้ประมาณอาทิตย์กว่าละรู้สึกว่าปากดูอิ่มดูชมพูขึ้นและที่สําคัญแบบว่าทาลิปติกสวยขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเติมร่องปากให้มันเต็มขึ้นนะคะตัวนี้ราคา490บาทโอเคเราจะไปแบบไฮสปีดอุ๊ย5นาทีแล้วเร็วมากราคาตัวนี้นะคะเป็นกันแดดนะคะเป็นกันแดดของBaby Kit เนี่ยแหละนะคะมี SPF 60 PA บวกบวกนะคะตัวนี้ใช้ดีนะตัวนี้แบบกลืนเนียนกับสีผิวเลยเนาะแล้วแบบว่ามันสีแบบนี้นะคะสีคล้ายๆกับเบสนะคะเป็นสีเนื้อนะคะสีเนื้อแล้วก็กลืนเนียนไปกับผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแบบทาแล้วเนี่ยฟลุปเข้าไปเลยนะคะแล้วแบบดีมากอ่ะคือแบบว่าเหมือนเขาว่าใส่สารบำรุงอะไรสักอย่างเยอะแยะนะคะก็นั่นแหละนะคะช่วยป้องกันริ้วรอยต่างๆได้ดีมากเลยกันแดดได้ดีมากและที่สำคัญเหมือนเป็นเหมือนเบสเพราะฉะนั้นทาเนี้ยก่อนที่จะแต่งหน้าน่าจะเนียนกริบเลยอันนี้เชียร์ชอบสองตัวนี้ที่สุดคือชอบตัวลิปสติกกับตัวกันแดดที่สุดนะคะในอันที่เขาส่งมาให้เนาะอันนี้ราคา890บาทนะคะเราจะไปแบบเร็วๆเลยโอเคตัวต่อไปเป็นมาร์คน้ำนมนะคะตัวนี้ได้ลองแล้วแบบว่าโอเคมากเลยนะก็ใช้ดีแล้วก็ดูหน้าใสขึ้นนะคะอันนี้เป็นมาร์คน้ำนมผสมสารบำรุงเยอะแยะมากมายนะคะก็คือเป็นมาร์คก่อนนอนนั่นเองนะคะก็หน้าตามาร์คเป็นอย่างนี้นะคะเปิดให้ดูนะคะหน้าตามาร์คก็จะเป็นมาร์คข้นๆอย่างเงี้ยซึ่งกดไม่ลงอ่ะเป็นครีมที่ข้นมากกดไม่ลงความก็ไม่ลงนะคะคือเนื้อครีมข้นมากหลายคนแบบเฮ้ยแล้วมันข้นขนาดนี้เนี่ยแล้วเวลาใช้มันจะใช้ได้หรอนี่นะคะมันจะเป็นแบบเนื้อข้นๆอย่างนี้เลยเห็นไหมเนื้อข้นๆอย่างนี้ซึ่งถามว่าดีไหมดีนะเนื้อข้นอย่างเงี้ยแต่พอเวลาเกลี่ยแล้วเนี่ยเกลี่ยง่ายนะคะพอเรามาถูแล้วเนี่ยมันก็จะเนี่ยเห็นปะนะคะนี่มันเริ่มละลายละพอละลายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะกลืนไปกับผิวเลยนะคะทำให้เราประหยัดนะคะเวลาใช้เนี่ยก็ใช้ได้อย่างประหยัดและที่สำคัญปริมาณแน่นๆอย่างนี้นะคะใช้ได้นานมากนะคะอันนี้มาในขนาด30กรัม 30G นะคะก็อันนี้ราคา 1,200 นะคะแต่ว่าอันนี้ใช้ดีเหมือนกันนะยูริอันนี้น่าจะแบบไม่ผสมน้ำหอมเพราะว่าดมให้ตายก็ไม่ค่อยมีกลิ่นอะไม่มีกลิ่นเลยอะแบบว่าเป็นกลิ่นน้ำนมอ่อนอ่อนมากๆซึ่งแบบเนี่ยมันก็จะเคลือบผิวไว้นะคะไม่เหนียวเนินหนาแล้วก็ทาแล้วก็นอนได้สบายมากนะคะโอเคสรุปชอบตัวไหนที่สุดสรุปยูรีชอบตัวกันแดดกับลิปสติกที่สุดนะคะแล้วก็ลองมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้โอเคมากเวทาออกงานสวยมากนะคะขาววิ้งเลยเห็นไหมนะอีกรอบขาววิ้งเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ชอบสรุปว่าแบรนด์ Baby Kiss เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพดีมากนะคะก็สินค้าหลายอย่างเขาใช้ดีเกือบทุกตัวใช้ดีหมดอะจริงๆอันนี้ไม่ได้เชียร์กันเองนะแต่ว่าชอบนะคะแล้วก็ดีอะแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าถามว่าใช้ได้นานไหมใช้ได้นานนะคะก็โอเคมารีวิวติดค้างกันเพียงเท่านี้นะคะใครมีอะไรสงสัยก็พิมพ์ไว้ล่างคลิปนี้เดี๋ยวจะกลับไปตอบนะจ๊ะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย